بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهأما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين تن إمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بتدكلاو وين رسالة أيها الولدทบทวนสักนิดหนึ่งนะครับอายุฮันวาลาดูโอ้ลูกศิษย์ของฉันคือลูกศิษย์ทางจิตวิญญาณของฉันอิจอาลินฮิมมะตะฟิรรูฮีท่านจงทำให้การมุ่งมั่นตั้งใจของหัวใจเนี่ยให้มุ่งเน้นความสำคัญเกี่ยวเรื่องของอัรรูฮเรื่องของจิตวิญญาณวัลฮาซีมาตาฟินนัฟซีและจงทำให้มีความพ่ายแพ้ในนัฟซูหมายความว่าทำลายให้มีความพ่ายแพ้เกี่ยวกับอารมณ์ไฟต่ำที่มันจะทำให้เรานั้นเนี่ยผินออกจากหนทางที่มีความถูกต้องวัลเมาตาฟินบาดานีและท่านจงทำให้ความตายนั้นเนี่ยอยู่ในร่างกายของท่านหมายความว่าท่านจงนับตัวของท่านนั้นเป็นคนตายก็คือให้ท่านนั้นมีการเตรียมพร้อมตนเองอยู่เสมอสำหรับความตายสามอย่างนี้ท่านอิมามอัลกอซาลีได้ทำการแนะนำลูกศิษย์ของท่านและก็แนะนำเราด้วยว่าจงทำให้ปณิธานความมุ่งมั่นความตั้งใจของเรานั้นเนี่ยให้สนใจเกี่ยวเรื่องของอัรรูฮ์เรื่องของหัวใจเรื่องของจิตวิญญาณทำยังไงให้เราทำการอิสลาห์ทำการปรับปรุงหัวใจของเราจิตวิญญาณของเราให้ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจให้หัวใจของเราจิตวิญญาณของเรานั้นเนี่ยทำยังไงให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือให้เรานั้นเนี่ยมีความสนใจนะฮะในการกระทำสิ่งที่ทำให้หัวใจของเรานั้นจิตวิญญาณของเรานั้นมีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺตะอาลาคือวันๆนึงเนี่ยนะฮะให้เรานึกถึงว่าวันนี้เราวิริดหรือยังวันนี้ดีเกตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เป็นอาหารของจิตวิญญาณเพื่อหัวใจของเรานั้นเนี่ยจะทำการเดินทางเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากว่าปราตซาอูฟได้บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ทำการขาดวิริดในวันนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำการตัดความช่วยเหลือแก่เขาในวันนั้นตัดความช่วยเหลือในเรื่องของดุนยาตัดความช่วยเหลือในเรื่องของอาคิเราะห์ตัดความช่วยเหลือในเรื่องของการเดินทางเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าเราสนใจในเรื่องของดุนยาจนลืมไปว่าวันนี้เนี่ยอาหารของหัวใจอาหารของจิตวิญญาณการวิริดการดิเกตการดิกรุลลอฮ์เนี่ยเราได้กระทำแล้วหรือยังได้มีความบกพร่องแล้วหรือไม่นะฮะถ้าหากว่าเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์วันนั้นถือว่าเราเนี่ยได้กระทำตามคำแนะนำของท่านอิหม่ามอัลกอซาลีแล้วต่อมาทำยังไงให้นับซูมีความพ่ายแพ้เราอย่าให้นับซูเนี่ยเข้ามาครอบงำเราอย่าให้นับซูเนี่ยเข้ามาในการชี้นำเราให้เบี่ยงเบนออกจากหนทางที่มีความถูกต้องเราก็ต้องทำการฝืนกับนัฟซู
พราะนับสูนั้นเนี่ยจะทำให้เรามีความเกียจคร้านนับสูนั้นเนี่ยจะทำให้เรามีความไร้สาระเราก็ฝืนกับมันนะฮะด้วยกับการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ให้มันแบกรับในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ให้มากๆทำการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเนี่ยรอดพ้นจากการถูกครอบงำของนับสูนะประการต่อมาก็คือ เราต้องนับตนเองว่าความตายเนี่ยอยู่ที่ร่างกายของเราก็หมายความว่าให้เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอเหมือนกับความตายนั้นเนี่ยมันไม่เคยจากเราไปเลยเหมือนกับความตายนั้นเนี่ยอยู่เบื้องหน้าของเราอยู่ตลอดความตายอยู่เบื้องหน้าระหว่างสองตาของเราว่าเราเนี่ยจะตายวันนี้หรือตายพรุ่งนี้หรือไม่นานเราอาจจะตายก็ได้เมื่อเราทำการรู้ถึงแบบนี้เนี่ยดุนยาเนี่ยมันก็จะค่อยหายไปจากหัวใจของเราแล้วเราก็จะมีปณิธานมีความตั้งใจในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพื่อจะเป็นคุณประโยชน์หลังจากความตายเพื่อที่จะเป็นเพื่อนของเรานะฮะที่จะติดตามเราไปในกุบรلأن منزلك القبر เพราะสถานที่พำนักของท่านนั้นคือกุบอร์กุบอร์เป็นสถานที่พำนักของเรานะหลังจากที่เราตายจากโลกดุนยานี้ไปเราอยู่ในกุบอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างกุบอร์จะเป็นสวรรค์ส่วนหนึ่งให้แก่เราหรือกุบอร์อาจจะเป็นคุ้มหนึ่งของนรกให้แก่เราก็อยู่ที่เรานั้นเนี่ยได้ทำการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อะไรบ้างนะไม่ใช่ว่ามีความรู้เพียงเดียวต้องมีการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ด้วยนะฮะถ้าหากว่าเราฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทำการตอบัตกับเนื้อกับตัวในกุบอร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นคุ้มหนึ่งของนรกก็ได้นะฮะในกุบอร์เราอยู่กันหลายปีอาจจะอยู่มากกว่าในโลกดุนยาแห่งนี้เนื่องจากว่าในโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยเราอยู่ตามอาดัตแล้วก็ไม่เกิน100ปีนะฮะเราก็พยายามที่จะให้เรามีความอยู่เป็นสุขสบายมีริสกีที่กว้างขวางนะฮะแต่ในไงโลกดุนยาแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโลกแห่งการทดสอบไม่ใช่เป็นโลกแห่งการตอบแทนเราพยายามที่จะแสวงหาความสุขในโลกดุนยามากแค่ไหนก็ตามเนี่ยยังไงมันก็คือสถานที่ที่เป็นความทุกข์โลกดุนยาเป็นสถานที่ที่เป็นความทุกข์เป็นสถานที่ที่ถูกทดสอบนะฮะส่วนความสุขที่ได้ถือเป็นกำไรเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นในโลกดุนยาแห่งนี้ก็เป็นโอกาสที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เราในการทำความดีในการตอบัตกับเนื้อกับตัวนะอยู่ไม่เกิน100ปีตามหลักอาดาบางคนอยู่พ้น100ปีไปแต่ก็น้อยแล้วในปัจจุบันนี้แต่ในกุบอร์เนี่ยอยู่ถึงวันเกียมะอาจจะอยู่พันปีหมื่นปีหรือวัลลอฮุอาลัมนะฮะอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นที่รู้ว่าวันเกียมะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะดังนั้นบ้านที่พนักของเราที่2ในกุบอร์เนี่ยอยู่กันอีกนานแสนนานเราก็จะต้องเตรียมเสบียงเอาไว้เพื่อเราจะได้มีความสุขอยู่ในกุบอร์นะฮะเพื่อเราจะได้รับตอบแทนความยังในกุบอร์อัลลอฮฺตะอาลายังให้โอกาสแก่เราให้เรามีชีวิตให้เรามีลมหายใจนะฮะในการสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์วะอะห์ลุลมะกาบิรยันตะซิรูนะกะฟีกุลลิละฮฎะตินและชาวกุบอร์นั้นกำลังรอคอยท่านอยู่ในทุกๆขณะในทุกๆขณะทุกวินาทีมาตาตาสุลอิลัยฮิมเมื่อใดท่านนั้นจะไปถึงพวกเขานะฮะคือเมื่อใดท่านเนี่ยจะได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับชาวกุบอร์พวกเขาก็รอเราอยู่นะฮะรอเราอยู่อียากะอียากะอันตัสลอิลัยฮิมบิลาซาลินท่านจงระวังนะท่านจงระวังนะกับการที่ท่านเนี่ยไปถึงพวกเขาที่กุบอร์โดยปราศจากเสบียงเสบียงนั้นก็คือเ
สเบียงแห่งการตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าการเดินทางนั้นเนี่ยแบ่งออกมาสองประเภทหนึ่งเดินทางในโลกดุนยาสองเดินทางออกจากโลกดุนยาเดินทางในโลกดุนยาเราก็ต้องเตรียมอาหารนะมีอาหารมีเครื่องดื่มนะเพื่อที่จะ เดินทางในโลกดุนยานะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ตามก็ต้องมีอาหารนะเดินทางออกจากโลกดุนยาต้องมีเสบียงเสบียงคืออัตตักวาตักวาคืออามัลการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงสั่งใช้การหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามนะนี่คือการตักวาต่ออัลลอฮฺตะอาลาซึ่งเป็นเสบียงเราตระเตรียมเสบียงอะไรไว้บ้างเพื่อที่จะเดินทางออกจากโลกดุนยานี่สำคัญมากต่อมาเข้าบทเรียนในค่ำคืนนี้وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه تن أبو بكر الصديق رضي الله عنه تن دكلاوا هذه الأجساد أي أجساد الإنسان นี่คือบรรดาเรือนร่างของมนุษย์นี่คือบรรดาเรือนร่างของมนุษย์ร่างกายของเรานะพี่น้องรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบกี่ภาคส่วนด้วยกันฮานิอัจซาดุกอฟาสุตตูยูรีเป็นรังนกที่อยู่สูงร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังนกที่อยู่สูงวะอิสตับลูอัดดาวาบีและร่างกายของเราเนี่ยเป็นสถานที่ของบรรดาปะสุสัตว์ทั้งหลายแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีอยู่สองภาคส่วนด้วยกันภาคส่วนแรกก็คือรังนกที่อยู่สูงรังนกที่อยู่สูงก็คือสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่มาจากเบื้องสูงเบื้องสูงก็คือจิตวิญญาณของเราวิญญาณของเราเนี่ยก็เหมือนกับรังนกนะฮะวิญญาณของเรามาจากเบื้องสูงมาจากอาลัมอรวะมาจากโลกแห่งความบริสุทธิ์นะอัลลอฮฺสุบานตะอาลาก็ให้วิญญาณเนี่ยลงมาแล้วก็เข้ามาอยู่ในเรือนร่างของเราในคันมารดาดังนั้นวิญญาณเนี่ยจึงเป็นมะคลุกที่มีความสูงส่งแต่ในขณะเดียวกันร่างกายของเราเนี่ยมีอิสตับลุดดาวาบีสถานที่ของบรรดาสัตว์เดรัจฉานก็คือร่างกายภายนอกของเรานะร่างกายภายนอกของเรานั้นเนี่ยก็ต้องมีการกินการดื่มนะฮะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนะฮะซึ่งธรรมชาติของมันเนี่ยของร่างกายของเราเนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปนั่นทีเคลื่อนย้ายไปนี่ทีเคลื่อนย้ายไปเพื่อที่จะทำการสวงหาริสกีให้ร่างกายมีการรับประทานอาหารบรรดาปรุสัตว์เนี่ยนะฮะพอเวลามันไปรับหาอาหารฮาริสกีเนี่ยมันก็จะย้ายไปในทุ่งหญ้านี้ทีย้ายไปทุ่งหญ้านั้นทีนะฮะเพื่อที่จะแสวงหาริสกีของมันนะโดยความอยากความต้องการนะฮะเพื่อที่จะทำการกินให้อิ่มแล้วก็ทำการนอนมนุษย์ก็มีการเสวงหาริสกีเหมือนกันนะฮะอยากได้ทรัพย์สินเงินทองเยอะๆอยากกินนั่นอยากกินนี่นะฮะพยายามที่จะทำการสนองร่างกายที่มีความต้องการนะแล้วร่างกายของคนเราก็มีสิ่งที่สูงส่งก็คืออัรรูห์วิญญาณสองภาคส่วนนี้อยากถามว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญอะไรระหว่างจิตวิญญาณที่เป็นมรรคโลกระดับสูงหรือร่างกายของเราที่เปรียบเสมือนกับปศุสัตว์นะที่พยายามที่จะสนองตัณหาสนองกิเลสความอยากในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มการสืบพันธุ์นะฮะความสุขสบายการนอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของสัตว์เดรัจฉานเราให้ความสำคัญกับอะไร
แต่พี่น้องก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราทุ่มเทพยายามเราเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเราให้ความสำคัญกับอะไรฟัตฟักกัรฟีนัฟซิกะมินอัยยูฮูมาอันจะฟัตฟักกัรไออันจะดังนั้นท่านจงทำการคิดไขควรนะคิดไขควรด้วยกับหัวใจด้วยกับสติปัญญาของเราฟีนัฟซิกะคิดไขควรในตัวของท่านในตัวของท่านเนี่ยมินอัยยูฮูมาจากไหนจากทั้งสองเนี่ยอันตะที่เป็นตัวตนของท่านท่านจงพิจารณาให้ดีว่าอันไหนคือตัวตนของท่านท่านก็ต้องพิจารณาว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาหารของร่างกายหรือให้ความสำคัญเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือหัวใจของเรานะถ้าหากว่าท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับร่างกายทุ่มเทความพยายามเหนื่อยในการประกอบอาชีพเพื่อแสวงหาริสกีให้ได้เงินมาจะได้ทำการซื้ออาหารเพื่อจะสนองความอยากความต้องการของร่างกายของเราโดยที่ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับจิตวิญญาณไม่เหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการปฏิบัติอามันอิบาดะไม่เหน็ดเหนื่อยในการดิเกตในการดิกรุลลอไม่ค่อยเหนื่อยเลยนะฮะการอามันอิบาดะการละหมาดนะการถือศีลอดการอ่านคุรานการดิเกตการวิริตไม่มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยในการหยุดหย่อนเพราะว่าไม่ได้ให้ความทุ่มเทให้ความสำคัญสักเท่าไหร่แต่เวลาเรื่องการสอนริสกีแหละทุ่มเทเต็มที่แม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาตัวของเรานะฮะว่าเราเนี่ยโน้มเอียงไปด้านของสัตว์เดรัจฉานหรือโน้มเอียงไปด้านของจิตวิญญาณที่เป็นเช่นเดียวกับมาลาอิกะห์เราให้ความสำคัญในด้านของอะไรนะฮะเมื่อเราคิดพิจารณาดูแล้วปรากฏว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายภายนอกกายหยาบนะฮะแสดงว่าเราก็อยู่ใกล้เคียงกับเศรษฐาริชานนะฮะแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งแม้เราจะทำงานประกอบอาชีพก็ตามเราก็ยังคงในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ดิเกรดิกุลลอฮ์ให้เวลาในการให้อาหารกับจิตวิญญาณนะฮะหรือกับหัวใจของเรานะแสดงว่าเราเนี่ยโน้มเอียงไปด้านของมาลาอิกะห์นะโน้มเอียงไปสู่ด้านที่มีความสูงสูงก็คือการยกระดับจิตวิญญาณของเราการให้อาหารจิตวิญญาณของเรานะครับก็เราพิจารณาใครควรกันดูอิงกุนตะมินัตตุยูรินอุลวิยะจิหากว่าท่านเนี่ยนะหากว่าท่านเนี่ยมินัตตุยูรินอุลวิยะจิเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดานกที่อยู่เบื้องสูงเป็นส่วนหนึ่งจากนกที่อยู่เบื้องสูงนะหมายความว่าเปรียบเสมือนนกที่อยู่เบื้องสูงก็คือ เขาได้ทำการขัดเกลาจิตวิญญาณให้มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เขาทำการขัดเกลาอัคลากมารยาทนะฮะขัดเกลาอัคลากมารยาทนะให้มีความดีงามมีความประณีตในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแสดงว่าเขาเหมือนกับอัตตุยุตอัลอุนวิยะเหมือนกับนกที่อยู่เบื้องสูงก็คือจิตวิญญาณหัวใจของเขาเนี่ยถูกยกระดับให้มีความสูงส่งนะฮะถูกยกระดับให้มีความสูงส่งด้วยกับการขัดเกลาจิตใจที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มีอัคลักมีมารยาทที่ดีเนี่ยมีความพิถีพิถันนะฮะในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์มีความกลัวมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งภายนอกและก็ภายในนะเมื่อท่านมีลักษณะแบบนี้นะมีลักษณะแบบนี้ฟะฮีนะตัสมาอูตอนีนะติบลี
อิรจิอีอิลารับบิกิอิรจิอีอิลารับบิกิราดิยะตัมมารดิยะดังนั้นในขณะที่ท่านได้ยินตีนาติบลีในขณะที่ท่านได้ยินเสียงกลองเสียงกลองเสียงกลองที่มาตีที่หัวใจเนี่ยเพราะหัวใจของเราจะเต้นนะจะเต้นมันก็กลองได้ยินอิรจิอีอิลารับบิกิโอ้จิตบริสุทธิ์เอ๋ยเจ้าจงหวนกลับไปอิลารับบิกไปยังพระเจ้าของเจ้านะโอ้จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เอ๋ยที่ยังสุขเอ๋ยเจ้าจงหวนกลับไปยังพระเจ้าของเจ้าเถิดการได้ยินตรงนี้ก็คือการได้ยินในขณะที่วิญญาณกำลังถูกถอดออกจากร่างนะฮะวิญญาณกำลังถูกออกจากร่างท่านจะได้ยินเสียงเรียกนะฮะอิรจิอีอิลาร็อบบิกิคือยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอิรจิอีอิลาร็อบบิกิโอจิตหรือจิตวิญญาณที่มีความสงบสุขเอ๋ยเจ้าจงหวนกลับไปยังพระเจ้าของเจ้านะฮะเพราะว่าตอนที่เราใกล้จะตายเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากนะตอนที่เราใกล้จะตายคนเราจะต้องประสบกับความตายทั้งสิ้นอยากถามว่าเราจะได้ยินเสียงนี้ไหมหัวใจเราจะได้ยินเสียงนี้ไหมอิรจิอีอิลารับบิกิเจ้าจงหวนกลับไปยังพระเจ้าของเจ้านะแล้วท่านจะมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกยังไงนะถ้าหากว่าหัวใจของท่านได้รับการชำระให้มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มีอัคลักมีเมตที่ดีงามมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ฟัดูซุนนะฮ์ดิกะซิกุลลอฮ์มีเสบียงนะฮะแน่นอนครับว่าเสียงเรียกอันนี้เนี่ยจะทำท่านมีความรู้สึกดีใจรู้สึกปิติยินดีดีใจที่จะได้หวนกลับไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดีใจเนื่องจากว่าเราปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เนี่ยเราสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดในโลกดุนยาแห่งนี้เมื่อตอนที่ใกล้ตายท่านจะมีความรู้สึกคิดถึงคืนหามีความรู้สึกดีใจที่จะได้ไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีใจที่จะได้รับเราะห์มัตความโปรดปรานความเมตตาของพระองค์แต่ถ้าหากว่าในโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยท่านปฏิบัติตนเหมือนกับทาสที่หนีนายทาสที่หนีนายนะทาสที่หนีนายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากนะเป็นบาปที่ใหญ่หลวงมากทาสที่หนีนายพอเวลาถูกจับได้ทาสคนนั้นก็จะต้องถูกส่งกลับมายังเจ้านายแน่นอนครับทาสก็จะมีความทุกข์ระทมจะมีความรู้สึกโศกเศร้านะฮะเนื่องจากว่าทาสนั้นเนี่ยเมื่อถูกส่งไปยังเจ้านายจะถูกลงโทษอย่างแน่นอนทาสที่ถูกจับได้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่มีความปรารถนาที่จะหวนกลับไปยังเจ้านายเนื่องจากว่าเขาต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนนะฮะเราเช่นเดียวกันเราเป็นบ่าวอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นนายถ้าในโลกดุนยาแห่งนี้เราเป็นทาสที่หนีนายก็คือเป็นเบาที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกว่าทาสหนีนายนะฮะหนีจากการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านหนีนายพอเวลาถึงเวลาใกล้จะตายคือเป็นเวลาที่จะต้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเป็นเวลาที่เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ตะอาลาและก็เราจะต้องรอจิอูนหวนกลับไปยังอัลลอฮ์ตะอาลาเรามีความรู้สึกยังไงรู้สึกมันท่านหนีนายไหมรู้สึกว่าไม่อยากจะตาย
รู้สึกว่าเวลาใกล้จะตายมีความทุกข์นะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะพบกับอัลลอฮฺตะอาลานะรู้สึกว่ากลัวอัลลอฮฺตะอาลาจะทำการลงโทษเนื่องจากว่าเราหนีอัลลอฮฺตะอาลาด้วยกับการกระทำความผิดนะไม่กระทำสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้มามากมายเสียเหลือเกินนะมันก็จะเป็นความทุกข์นะในตอนที่เราใกล้จะตายในตอนที่วิญญาณของเรานะกำลังถูกถอดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะให้เรารีบหวนกลับไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวนกลับไปถ้าเป็นคนผิดหวนกลับไปสารภาพผิดต่ออัลลอฮฺหวนกลับไปทำการเตาบะกลับเนื้อกลับตัวนะฮะแล้วก็ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺแล้วเราก็ค่อยสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺตะอาลานะวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าอัลลอฮฺตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่เราก็สร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺตะอาลาวันแล้ววันเล่าพอเวลาตอนที่ใกล้จะตายเราก็จะได้ยินอิรจิอีอิลารับบิกิรอดียะตัมมารดียะโอจิตที่สงบสุขเอ๋ยเจ้าจงหวนกลับไปยังพระเจ้าของเจ้าในสภาพที่มีความปิติยินดีและก็ได้รับความยินดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราเนี่ยนะฮะจะได้เห็นความเมตตาของอัลลอฮฺได้เห็นสวรรค์หรือเห็นนรกตอนไหนตอนที่วิญญาณเนี่ยอยู่ที่คอหอยหรือกระเดือกวิญญาณอยู่ที่คอหอยหรือกระเดือกเนี่ยตอนนั้นอัลลอฮฺตรัสให้เห็นเลยเห็นความของจริงเห็นความยะเกนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัญญาเอาไว้ได้บอกเอาไว้เราจะได้เห็นวันนั้นผู้ที่เป็นทาสที่ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของนายอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้เขาได้เห็นสวนสวรรค์ตอนที่วิญญาณอยู่ที่กระเดือกหรือคอยส่วนธาตุที่นี้นายอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาได้เห็นไฟนรกนะตอนที่วิญญาณเนี่ยอยู่ที่กระเดือกหรือคอยธาตุที่นี้นายเขาก็จะมีความทุกข์ธาตุที่สร้างความวิชิตต่อนายคิดถึงเครื่องหาต่อนายปฏิบัติอามันอิบาดะห์อย่างสม่ำเสมออัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เขาเห็นสวรรค์เห็นการตอบแทนเขาก็มีความรู้สึกดีใจดีใจจนน้ำตาไหลออกมาดีใจจนน้ำตาไหลออกมาพอเขาตายจากโลกดุนยานี้ไปตายไปในสภาพที่มีน้ำตาออกมาแสดงว่าผู้นั้นมีอาลามัตที่ดีนะคนตายที่มีน้ำตาไหลออกมาเป็นคนตายที่มีอาลามัตที่ดีเราอย่าไปคิดว่าคนที่ตายน้ำตาไหลก็คือคนที่มีความรู้สึกกลัวอัลลอฮ์มีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะน้ำตาไหลออกมาก่อนตายไม่ใช่อย่างนั้นนะคนที่ตายมีน้ำตาไหลออกมาคือผู้ที่มีความปิติยินดีดีใจต่อการตอบแทนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เขาได้เห็นก่อนที่วิญญาณจะถูกถอดออกจากร่างนั่นเองเพราะเวลาท่านเหมือนกับอตุยุลอนวิยะนกที่อยู่เบื้องสูงมีจิตวิญญาณที่มีความสูงส่งตะตีรุซาอิดันไอตะตีรุรูฮุกะวิญญาณของท่านก็จะโบยบินซาอิดันขึ้นไปโบยบินขึ้นไปอิลาอันตะกอูดะจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยได้ทำการนั่งนะฮะนั่งฟีอาลานั่งในฟีอาลาบูรูจีฟีอาลีบูรูจีในสถานที่หรือตำแหน่งที่สูงสุดอันจีแนนีของบรรดาสวนสวรรค์นะฮะคือมาลาอิกะห์เนี่ยจะทำการเชื้อเชิญวิญญาณของท่านขึ้นไปสู่ใต้อารัชใต้บัลลัง
นะฮะซึ่งเป็นสถานที่ของบรรดารูห์ทั้งหลายนะฮะรูห์เนี่ยก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นนะฮะต้องไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่ตรงนั้นนะเป็นสถานที่ที่รูห์จะต้องไปอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นก็รูห์ก็จะถูกส่งกลับมาในโลกดุนยานะฮะถูกส่งกลับมาในโลกดุนยาเวลารูห์ขึ้นไปเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงนะฮะก็จะมีความรู้สึกมีความสุขมีความปลื้มปิติยินดีบรรดามาลาอิกะฮ์ต่างให้การต้อนรับมาลาอิกะฮ์เวลามาต้อนรับเนี่ยจะมีกลิ่นที่มีความหอมจะมีผ้ากาฝันที่มีความหอมมากแล้วก็เชิญเราขึ้นไปรายงานตัวนะฮะบนฝากฟ้าขึ้นไปรายงานตัวนะฮะทุกวิญญาณก็ต้องขึ้นไปตรงนั้นหมดเลยนะเพราะเป็นสถานที่ที่เดิมเป็นสถานที่ที่เขาได้ถูกสร้างนะฮะวิญญาณบางวิญญาณนะที่กระทำความชั่วในโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีความทนทุกข์ทรมานไม่ได้ถูกให้เกียรติจากบรรดามาลาอิกะฮ์มาลาอิกะฮ์กลิ่นเหม็นจะมาเลยนะฮะแล้วก็ถูกนำขึ้นไปแล้วก็ถูกเขี้ยงขว้างลงมานะฮะในโลกดุนยาแห่งนี้นะกะมากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิฮตัซซะอัรชุลอัรชุรเราะห์มานีلموت سعد بن معاذ عرش بلنگ ของพระผู้ทรงเมตตาคือบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างได้สั่นสะเทือนคือสั่นสะเทือนด้วยความดีใจลิมาตีซะอ์ดิบนีมูอาซินเนื่องจากความตายของซะอ์ดบุตรของมูอาซสะอัดบุตรของมูอาซเป็นสหายเวลาเสียชีวิตเนี่ยแน่นอนครับท่านมูอาซบุตรของท่านสะอัดบุตรของมูอาซเนี่ยก็ต้องถูกเชื้อเชิญขึ้นไปนะฮะอยู่บนฟากฟ้าถูกเชื้อเชิญขึ้นไปใต้บัลลังก์นะฮะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอละคนดีคนสอลีฮีนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยแน่นอนครับพวกเขาเป็นผู้ที่ปฏิบัติอามันอิบาดัตมีผลบุญมากมายเสียเหลือเกินนะฮะเวลาขึ้นไปเนี่ยอย่าว่าแต่มาลาอิกะฮ์ยินดีเลยอารัชบัลลังก์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างมาเนี่ยก็มีความปิติยินดีนะตัวทั้งว่าสั่นสะเทือนด้วยเหมือนกันนะคนเราเวลาดีใจสักอย่างเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับคนเราดีใจเนี่ยอยู่นิ่งๆไหมนะฮะเวลาดีใจเนี่ยจะมีจะขยับขยื่นขึ้นไหวทันทีนะฮะรู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขอารัชบัลลังก์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างอารัชเนี่ยก็มีความสุขเหมือนกันที่ท่านมูอัซท่านซาอัดบินมูอัซได้ขึ้นไปในงานตัวใต้อารัชใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะบัลลังก์ของอัลเลาะห์ตะอาลาคือบัลลังก์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างนะที่เราลงดูที่ตัวของเรานะว่าเราต้องการที่จะขึ้นไปรายงานตัวบนฟากฟ้าภายใต้อารัชบัลลังก์นะฮะว่าเราเป็นเบาของอัลเลาะห์ตะอาลาที่เสียชีวิตแล้วนะนะฮะเราเนี่ยเป็นเบาที่เสียชีวิตแล้วต้องไปรายงานตัวที่นั่นนะครับเรามีเสบียงพอไหมนะฮะถ้าพอนะอัลฮัมดุลิลลาห์พวกเราก็ต้องไม่พอนะครับอามัลอิบาดัตเนี่ยต้องอย่าพูดออกพออามัลอิบาดัตจนกระทั่งความเยือกเย็นมาถึงก็คือจนกระทั่งความตายมาถึงวันอัยยาดุบิลลาฮิวันอัยยาดะบิลลาฮ์นะตัวอัยยาดุบิลลาฮ์ก็เป็นมาบุลมุตะลักวันอัยยาดุบิลลาฮ์อัยอาอูซุบิลลาฮ์ฉันขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยฉันขอความช่วยเหลือให้พ้นวันอัยยาดุขอความคุ้มครองบิลลาห์ไอบิอูนิลลาห์ด้วยความช่วยเหลือของอัลเลาะห์ตะอาลาให้พ้นจากสิ่งดังกล่าวเถิดอิงกุนตะมินัดดาวาบิหากว่าท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาปะสุสัตว์ทั้งหลายนะฮะเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาพระสัตว์ทั้งหลาย
ปศุสัตว์เนี่ยนะฮะพอเราคิดเรื่องปศุสัตว์เนี่ยคือปศุสัตว์เนี่ยมันจะถูกปล่อยไปปล่อยให้ตามนับสู่ตามอารมณ์ไฟต่ำของมันมันจะกินอะไรก็เพื่อจะสนองนับสู่ของมันไปกินตรงนั้นทีกินตรงนี้ทีนะฮะแม้ว่าเลือกสวนไรนาหรือทุ่งหญ้าเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าทุ่งหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นเขตไม่ใช่เป็นเขตของเจ้าของมันถ้าเกิดมันอยากกินมันก็ล้ำเขตไปกินทุ่งหญ้าของคนอื่นเพราะมันอยากกินกินไม่เลือกจะฮาลาลจะไม่ฮาลาลก็ไม่เลือกนะฮะนั้นสัตว์เดรัจฉานเวลากินเนี่ยเพื่อจะสนองความอยากความต้องการของมันนะโดยที่ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกนะฮะไม่มีความรู้สึกนะฮะว่าสิ่งที่บริโภคกินไปมันฮารอมมันต้องห้ามนะฮะมันไม่มีความเข้าใจนี่คือลักษณะของสัตว์เดรัจฉานถ้าว่าท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ทำอะไรก็จะตามนับสู่อารมณ์ไฟต่ำนะฮะทำอะไรก็จะสนองนับสู่อารมณ์ไฟต่ำจะกินจะบริโภคอะไรก็ไม่มีความรู้สึกนะฮะว่าสิ่งนี้สมควรที่จะกินหรือเปล่าสิ่งนั้นสมควรจะกินหรือเปล่านะก็ไม่มีความรู้สึกมีความเข้าใจไม่มีการคิดใครควรพิจารณานะถึงผลที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายนั่นคือลักษณะของสัตว์เดรัจฉานนะคนเราเนี่ยพอเวลากระทำบาปเนี่ยนะกระทำบาปหรือกระทำอะไรก็ตามเนี่ยที่เขาทำเพราะอะไรเพราะตามรู้สึกที่เขาทำเพราะอะไรเพราะเขาไม่คิดถึงวาระสุดท้ายของเขาว่าเขาจะต้องประสบเผชิญอะไรบ้างนะฮะเช่นเขาทิ้งละหมาดทิ้งละหมาดกินของที่ฮารอมกินสินบนนะฮะหรือกินเงินที่เขาซื้อเสียงมาเขากินเพราะเขามีความอยากเขามีความละโมบอยากได้เงินฟรีเขาให้นะฮะนะฮะอยากกินสิ่งที่ฮารอมแต่เขาไม่สนใจว่าการรับประทานอาหารสิ่งที่ฮารอมการได้ทรัพย์สินมาด้วยวิธีการที่ฮารอมเนี่ยเขาจะต้องโดนอะไรในกุบอร์เขาจะต้องโดนอะไรในเกียร์มาเขาก็ไม่คิดไม่สนใจอะไรอย่างนี้แหละครับแสดงว่าโน้มเอียงไปทางด้านของอัดดวาบสัตว์เดรัจฉานวะนะอัยาซุบิลลาห์นะท่านอิมามซะฮีเนี่ยขอให้เราพ้นเลยจากสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าหากว่าเราอยู่โน้มเอียงในด้านของจิตวิญญาณเราก็จะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้เวลาเราจะทำอะไรทำสิ่งที่ฮารอมเราจะนึกถึงเราจะนึกถึงผลสุดท้ายที่จะได้รับนะฮะถ้าทิ้งละหมาดกินของที่ฮารอมทำสิ่งที่ฮารอมนะเอาได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบจะต้องถูกอาดาบจากอัลลอฮ์ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนะพอเราคิดถึงวาระสุดท้ายหรือผลที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเนี่ยเราก็ทำการหยุดยั้งทันทีนะหยุดยั้งไม่กระทำมันแสดงว่าเราเนี่ยโน้มเอียงไปทางด้านของจิตวิญญาณนะที่บริสุทธิ์เราไม่โน้มเอียงไปด้านของสัตว์เดรัจฉานนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาสองภาคส่วนภาคของภายนอกและภาคของภายในคือจิตวิญญาณนะอยากถามว่าเราเนี่ยได้ให้ความสนใจในภาคส่วนไหนมากกว่านะส่วนภายนอกให้ความสนใจเหมือนกันส่วนภายในต้องให้ความสนใจมากยิ่งกว่านะครับนี่สำคัญมากกามากอลัลลอฮุตะอาลาเสมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอูลาอิกะกัลอันอามิบัลฮุมอะฎอลลุพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกันอันอามิเปรียบเสมือนกับบรรดาปศุสัตว์เปรียบเสมือนกับบรรดาปศุสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยมันไม่รู้สึกอะไรนะมันรู้สึกผิดถูกอะไรปศุสัตว์เนี่ยมันไม่เข้าใจว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกนั่นคือในเรื่องของอัลกันอามคือปศุสัตว์บัลฮุมอะฎอลลุยิ่งกว่านั้นพวกเขาคือพวกมนุษย์เนี่ยนะพวกมนุษย์ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาพวกที่ปฏิเสธเนี่ยอะฎอลลุหลงยิ่งกว่า
หลงยิ่งกว่าปศุสัตว์ก็คือมนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาอัลเลาะห์ตะอาลาให้สติปัญญามานะอัลเลาะห์ตะอาลาให้ตามาให้หูมาให้สติปัญญามาให้หัวใจมานะที่รับรู้ได้แต่พวกเขาเนี่ยไม่ยอมที่จะเข้าใจนะไม่ยอมที่จะเข้าใจสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกไม่ยอมรู้สึกมีจิตสำนึกว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกหลงยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่รู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกเนื่องจากมันไม่มีสติปัญญานะฮะมีสติปัญญามนุษย์มีสติปัญญาแต่ก็ยังไม่รู้สึกผิดถูกอีกแสดงว่าหลงยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานวะนะอียาซุบิลลาห์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองที่มาตัวเราก่อนเลยนะมองดูที่ตัวเรามองดูที่ลูกของเราสามีของเราภรรยาของเราญาติพี่น้องของเราวิสัยของเราตอนนี้มีพฤติกรรมเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานหรือไม่นะหรือมีพฤติกรรมที่น้มเอียงในหัวจิตวิญญาณนะเราก็ต้องพิจารณาอันแรกคือตัวของเราก่อนนะฮะถ้าหากว่าน้มเอียงในเรื่องของสัตว์เดรัจฉานเยอะเราก็ต้องรีบทำการอิสลาห์ปรับปรุงตัวของเรานะฮะเราก็ต้องรีบในการที่ทำการแนะนำทำการตักเตือนคนรอบข้างของเรามิสายของเราให้น้มเอียงไปด้านของจิตวิญญาณที่มีความสะอาดบริสุทธิ์นะอย่าจมปลักอยู่กับเรื่องของแบบสัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้ผิดรู้ถูกสนองนับสู่อารมณ์ไฟต่างกิเลสความอยากของตัวเองอย่างเดียวเลยอย่างนี้ถือว่าอันตรายนะครับฟาลาตะมันติกอละกะไอฟาลาตะมันฟาลาตะมันเวลาอ่านอานอซอนฟาลาตะมันติกอละกะดังนั้นท่านอย่ารู้สึกว่าปลอดภัยนะท่านอย่ารู้สึกว่าปลอดภัยนะอิงติกอละกะกับการที่ท่านนั้นได้เคลื่อนย้ายนะได้เคลื่อนย้ายมินซาวิยะติดดาริอัดดุนยาจากด้านของโลกดุนยาเนี่ยอิลาฮาวิยะตินนารีไปสู่หุบเหวของไฟนรกท่านอย่ามีความรู้สึกปลอดภัยนะว่าปลอดภัยแล้วแหละนะกับการที่เราเนี่ยจะเคลื่อนย้ายนะเดินทางออกจากดุนยาไปสู่นรกเนี่ยฉันปลอดภัยนั่นแหละหมายความว่าฉันยังไงฉันก็ไม่ลงนรกหรอกอย่ารู้สึกว่าปลอดภัยอย่างนั้นนะอย่ารู้สึกว่าปลอดภัยเราจะต้องมีความกลัวมีความกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความกลัวกลัวตัวเราเองว่าเราเนี่ยคิดว่าฉันเป็นชาวสวรรค์แน่หรือเปล่านะแน่ไหมที่เราเป็นชาวสวรรค์นะหรือว่าเรากลัวว่าเราออกจากโลกดุนยานี้เป็นชาวนรกถ้าเรามีความรู้สึกกลัวอย่างนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเนี่ยเราจะมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนะมีความรอบคอบในการดำเนินชีวิตเพราะกลัวว่าตนเองเนี่ยออกจากโลกดุนยาไปสู่หุบเหวของไฟนรกนะเขาก็เลยระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นชาวสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาเมตตาฉันอยู่แล้วนะพอรู้สึกว่าตนเองเนี่ยนะปลอดภัยก็จะมีความรู้สึกบกพร่องทันทีบกพร่องในการปฏิบัติอามัณอิบาดะนะบกพร่องในการกระทำสิทธิของเรานะในการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงใช้นะเพราะฉะนั้นเราก็ให้มีความรู้สึกกลัวอย่ามีความรู้สึกว่าเราปลอดภัยแน่นอนแล้วนะเราจะได้พ้นจากการเป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานวารุยะและถูกรายงานถูกรายงานว่าอันนั้นฮัสนะอันบัสรียะรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาว่าแท้จริงท่านฮัสนะอันบัสรีขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาท่านอูอะตียะท่านได้ถูกให้วันเดียวว่าเป็นในแฟนกลับไปหาอัลฮัสซันบัสรีท่านได้ถูกให้ชาร์บัตามาอินบาริดินถูกให้ดื่มน้ำที่เย็นท่านได้ถูกเสิร์ฟน้ำนะน้ำที่เย็นโอ้ดื่มน้ำเย็นอัลฮัมดุลิลละห์มันโล่งนะดื่มน้ำเย็นเนี่ย
فلما أخذ القدح ดังนั้นในขณะที่أخذ الحسن البصري ท่าน الحسن البصري ได้เอา القدح ได้เอาภาชนะภาชนะที่ใส่น้ำนะเพื่อที่ทำการดื่มน้ำที่เย็นชื่นใจปรากฏว่าท่านยังไม่ทันดื่มเลยกูชียะอะลัยฮิกูชียะอะลัยฮิท่านเป็นลมนะท่านเป็นลมเลยวะซากอตอัลกอดฮุแล้วก็ภาชนะที่ใช้ดื่มน้ำเนี่ยก็ตกลงไปมินยะดีฮิจากมือของท่านตกลงไปเลยท่านเป็นลมเอ้าแล้วก็เป็นลมทำไมเนี่ยนะภาชนะใส่น้ำเย็นๆเพื่อจะดื่มก่อนจะดื่มปรากฏว่าท่านเป็นลมภาชนะก็ตกลงไปจากมือของท่านแน่นอนเขาน้ำหกทำไมอ่ะฟะลัมมาอาฟากะดังนั้นในขณะที่ท่านสันได้ตื่นนะได้ตื่นจากการเป็นลมกีลาละหูจึงถูกถามแก่เขากีลาละหูกิลฮัสซันบัสรีจึงถูกถามแก่ท่านบัสรีว่ามาลากะไออยู่ชะอินวะกออะลากะสิ่งอะไรมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นแก่ท่านน่ะคือมีอะไรที่ได้เกิดขึ้นแก่ท่านเนี่ยมาเนี่ยอะไรละกะไอวะกออะลากะมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นแก่ท่านเหรอยาอาบาซาอิดินโอ้ท่านอบูซาอิดอบูซาอิดเป็นนำสร้อยของท่านซันบัสรีโอ้ท่านอบูซาอิดมีอะไรคือท่านเหรอเอาน้ำเย็นๆใส่ภาชนะจะดื่มท่านเป็นลมเนี่ยกอละอัลฮะซันอันบัสรีท่านบัสรีได้กล่าวว่ากล่าวตอบซะกะรตุฉันได้นึกUmniyat ahlin nari นึกถึงความหวังUmniyat al-talab ahlin nari นึกถึงความต้องการของชาวนรก حين يقولون لأهلin jannati ในขณะที่ชาวนรกได้กล่าว لأهلin jannah กล่าวกับชาวสวรรค์กล่าวกับชาวสวรรค์กล่าวว่ายังไงأن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا أصبوا พวกท่านจงเทอะไรนาแก่เรามินันมะจงเทน้ำให้แก่เราด้วยเถิดเอามิมมารอซากอกุมุลลอฮุไอมินอิมินญันนะห์หรือท่านจงเทให้แก่เราจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานริสกีให้แก่พวกท่านจากความสุขของสวรรค์เทน้ำให้กับรู้เฉยเพราะชาวนรกเนี่ยอยู่กับความร้อนมีความรู้สึกกระหายที่จัดมากเมื่อกระหายมาแล้วก็เอาน้ำเดือดนะน้ำเดือดน้ำตะกั่วน้ำทองแดงกอกที่ปากชาวนรกน้ำที่เดือดจัดร้อนกี่เท่าล่ะ70เท่าโลกดุนยาเนี่ยเราพอเราชงชาชงกาแฟเป็นไงน้ำร้อนยังไงพอเราดื่มเข้าไปรู้สึกถ้าเกิดว่าดื่มแบบร้อนๆเลยเนี่ยรู้สึกลิ้นมันจะพองละนะฮะปากจะพองลิ้นจะพองเพราะมันร้อนชาวนรกเนี่ยต้องดื่มน้ำที่เดือดจัดร้อนถึง70เท่าแน่นอนครับชาวนรกเมื่อดื่มไปแล้วเนี่ยตับไตไส้พุงเนี่ยเปื่อยหมดเลยนะจะเปื่อยหมดเลยต้องดื่มไหมต้องดื่มมาแล้วก็จะกรอกปากเลยน้ำกิสลีนน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำหนองของชาวนรกเนี่ยนะมันร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนนะก็เป็นเครื่องดื่มของชาวนรก
ดื่มยังไงก็หิวกระหายดื่มยังไงก็มีความทุกข์ทรมานดื่มยังไงก็เสียงเจ็บปวดนะฮะเวลาชาวสวรรค์เนี่ยชาวโลกเห็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เนี่ยได้ดื่มน้ำนมดื่มน้ำผึ้งดื่มน้ำที่มีความเย็นสดชื่นดื่มน้ำสุรานะมีความรู้สึกมีความสุขเย็นมีความสุขสดชื่นนะดื่มโดยที่ไม่ต้องหิวแต่ประการใดนะเพราะชาวสวรรค์มีหิวดื่มเพราะอารมณ์ความสุขนับสูอยากที่จะกินเต็มที่เลยดื่มมีความสุขชาวนรกเห็นเลยบอกกับชาวสวรรค์ว่าผู้ท่านจงเทน้ำให้พวกเราหน่อยได้ไหมต้องการเหลือเกินกระหายเหลือเกินหรือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานความสุขของสวรรค์ให้กับเราได้ไหมนะมันเป็นอุมนียะเป็นความหวังที่เป็นไปไม่ได้นะที่เป็นไปไม่ได้ท่านอัลฮะซันบัสรีเนี่ยท่านมีความรู้สึกกลัวกลัวว่าจะเป็นส่วนหนึ่งจากชาวนรกที่ทำการขอน้ำให้ชาวสวรรค์รินน้ำให้ชาวโลกดื่มหน่อยท่านกลัวพอท่านจะดื่มน้ำเนี่ยที่มีความเย็นสดชื่นนะท่านมีความรู้สึกกลัวทันทีกลัวทันทีนะกลัวจนกระทั่งว่าท่านเป็นลมเป็นลมแสดงว่าท่านฮะซันบัสรีเนี่ยท่านมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นชาวสวรรค์แน่ไม่ใช่อย่างนั้นตัวเองไม่ปลอดภัยดื่มน้ำที่เย็นเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ากลัวตัวเองจะเป็นชาวนรกที่ต้องไปขอชาวสวรรค์ให้รินน้ำเทน้ำรินน้ำที่มีความสดชื่นมีความอร่อยเนี่ยแต่ชาวนรกก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะเป็นชาวสวรรค์ไหมล่ะเราอยากเป็นชาวสวรรค์ถ้าเป็นชาวสวรรค์เนี่ยก็ต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการอิสลาห์ปรับปรุงหัวใจปรับปรุงจิตวิญญาณนะฮะพยายามข่มนับสู้ให้ได้แล้วพยายามนึกถึงความตายอย่างสม่ำเสมอนะฮะจะได้ผลักดันให้เราเนี่ยทำการปฏิบัติอามันอิบาดัตสะสมเสบียงเพื่อจะเดินทางออกจากดุนยาอายุฮันวาลาดูโอ้สิทธิ์ของฉันเอ่ยอายุฮันวัลโอลูกของฉันก็คืออันวัลัดอัลรูฮีลูกฉันจิตวิญญาณลูกานันอิลมุอันมุจรรดุกาฟียัลละกะหากว่าความรู้อันมุจรรดุความรู้ที่ปราศจากการปฏิบัติอามันเรียนรู้อย่างเดียวอามันไม่ค่อยทำมีความรู้ปราศจากการปฏิบัติอามันกาฟียันและกะเพียงพอแก่ท่านแล้วโอ้มีความรู้เยอะเรียนกันหลายเล่มเลยนะมีความเข้าใจในหลักวิชาวิชาเตาฮิดวิชาฟิกวิชาตัสวุฟนะฮะมีความรู้แต่ปราศจากการปฏิบัติอามันถ้ารู้อย่างเดียวเพียงพอแก่ท่านวะลาตะฮ์ตาจูอิลาอามะลินซิวาฮูอัลอิลมุลมุจัรรัดและท่านไม่ต้องการไปยังการปฏิบัติอามัลเว้นแต่มีแค่ความรู้อย่างเดียวก็พอแล้วนะละกานานิดาอุลลอฮิตะอาลาแน่นอนการเรียกของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยในยามค่ำคืนนะในยามค่ำคืนตีสองตีสามฮันมินซาอิลินมีไหมผู้ที่ทำการวอนขอใครจะทำการตอบรับฮันมิมมุสตอฟิรินมีไหมผู้ที่ทำการขออภัยโทษข้าจะอภัยแก่เขาฮันมินตาอิบินมีไหมผู้ที่ต้องการกลับเนื้อกลับตัวข้าก็จะทำการรับการตอบรับของเขาแน่นอนการเรียกของอัลเลาะห์ตะอาลาแบบนี้เนี่ยก็จะดออีอันก็จะเปล่าประโยชน์บิลาฟาอิดะตินโดยปราศจากประโยชน์ใดๆ
นะฮะเนื่องจากว่าการที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเรียกนะให้มาละกันเรียกว่ามีใครทำการขอดุอาไหมมีใครอิสติกฟาร์ไหมมีใครขอการตอบะไหมแน่นอนครับคนเรียนเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมาในการปฏิบัติอามันอิบาดะนะมาทำการขอดุอาต่ออัลลอฮฺตะอาลามาทำการอิสติกฟาร์กับอิสติกฟาร์มาทำการตอบะกับเนื้อกับตัวนะถ้ามีความรู้อย่างเดียวไม่ปฏิบัติอามันเนี่ยดุอาก็ไม่ขออิสติกฟาร์ก็ไม่มีตอบะก็ไม่มีแล้วการเรียกของอัลเลาะห์ตะอาลาก็เปล่าประโยชน์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาเรียกเพื่ออะไรเพื่อให้ตื่นขึ้นมาในการปฏิบัติอามันไงตื่นขึ้นมาในการปฏิบัติอามันแสดงว่าความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องพร้อมกับการปฏิบัติอามันด้วยนะฮะการมาอาริฟัตด้วยความรู้นี่สำคัญมากเราบอกว่าเรามาอริฟัตต่ออัลลอฮ์เข้าถึงอัลลอฮ์ด้วยความรู้ความรู้เนี่ยทางด้านสติปัญญาเนี่ยไม่ทำให้เข้าถึงอัลลอฮ์ตะอาลาได้อย่างแท้จริงนะฮะเพราะความรู้เป็นเพียงแค่อาหารของสติปัญญาเรียนกันเป็นพันๆเล่มก็ไม่เข้าถึงอัลลอฮ์เรียนกันเป็นพันๆเล่มก็ไม่เข้าถึงอัลลอฮ์หากว่าไม่ปฏิบัติอามัลการปฏิบัติอามัลเป็นอาหารของหัวใจหรือจิตวิญญาณเราจะใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลาเราจะรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างลึกซึ้งนะฮะรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาแบบคอร์สแบบพิเศษเนี่ยก็ด้วยกับหัวใจไม่ใช่ด้วยกับสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาแบบอามะแบบคนอาวามทั่วไปนะรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลามีซิฟัตนั้นมีซิฟัตนี้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของหุกกลมต่างๆของอัลลอฮ์ตะอาลาได้ข้อสิบปัญญานะส่วนการปฏิบัติอามันก็คือการที่ขับเคลื่อนหัวใจของเราอามันฟัดดูสุนัตมีการดิเกตมีการดิกุลลอฮ์ขับเคลื่อนหัวใจของเราให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากยิ่งขึ้นหัวใจเราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาก็คือหัวใจเราสนใจอยู่กับอัลลอฮ์ดิเกตอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลามากแค่ไหนเราก็มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากแค่นั้นในวันหนึ่งเราลืมอัลลอฮ์ตะอาลามากแค่ไหนแสดงว่าเราห่างไกลจากอัลลอฮ์ตะอาลามากแค่นั้นในวันหนึ่งหัวใจเราดิกร์รำลึกดิกร์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากแค่ไหนเรามีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากแค่นั้นก็คือเรารู้จักอัลลอฮ์ตะอาลามากแค่นั้นคนเราเวลารู้จักนี่ใกล้ชิดนะฮะใกล้ชิดรู้จักทำความรู้จักโดยกับการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ถ้าความรู้อย่างเดียวใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยชัยฏอนอิบลิสมันรู้มากกว่าเราสิฮะชัยฏอนอิบลิสเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลามากกว่าเราสิแต่ชาวอิบลิสมันไม่สยูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นอิลมูความรู้ต้องอยู่พร้อมกับการปฏิบัตินะความรู้ทำให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยกับสติปัญญาแต่การปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ด้วยทำให้หัวใจของเรามีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะการวิริดการดีเกตการดิกรุลลอฮ์จะทำให้หัวใจมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์คนเราเนี่ยคนรู้เนี่ยนะมีอยู่สองอย่างหนึ่งอุลามะอิสุสองอุลามะรับบานีผู้รู้ที่เลวผู้รู้ที่ดีผู้รู้ที่ดีก็คือรู้และปฏิบัติอามัลรู้แล้วทำการปรับปรุงพัฒนาหัวใจให้มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์รู้รับบานีนะฮะส่วนคนรู้ที่ไม่ดีล่ะมีความรู้กันอย่างเดียวชอบในการหาความรู้แล้วนำมาโต้นำมาเถียงกันนะฮะ
นำมาโต้นำมาเถียงกันนำมาตะกบรใส่กันว่าคนนั้นไม่รู้อย่างนั้นคนนั้นไม่รู้อย่างนี้นะฮะฉันมีความรู้มากกว่าอ๋ออย่างนี้ถือว่าความรู้นั้นจะเป็นความหายนะแก่เขาวันอัยดุบิลละวันอัยดุบิลละนะต่อมาวารูยาและถูกรายงานอันนะจามาอะตัมมินัสซอฮาบะติว่ามีกลุ่มหนึ่งจากซอฮาบะห์ริดวานุลลอฮิอะลัยฮิมอัจมาอีนขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานความยินดีพระบาทไทยอะลัยฮิมแก่พวกเขาด้วยเถิดอัจมาอีนทั้งหมดนะจามาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งจากซอฮาบะห์ซะกะรูอับดัลลอฮิบนะอุมะรพวกเขาได้ทำการกล่าวหรือเอ่ยถึงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมะรعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ณที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้พูดเอ่ยถึงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะณท่านรอซูล فقال فقال رسول الله ท่านรอซูลุลลอฮ์จึงกล่าวว่านิอมัรรอจุลโหช่างเป็นชายที่ดีเหลือเกินนิอมัรรอจุลอับดุลอุมัรเนี่ยช่างเป็นชายที่ดีเหลือเกินเนี่ยมรรจุลหัวช่างเป็นชายที่ดีเหลือเกินหัวเขานะเขาก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรช่างเป็นชายที่ดีเหลือเกินลาวกานะยุศอลลีบิลไลลีลาวกานะรจุลหากว่าบุตรคนนี้ชายคนนี้เนี่ยทำการละหมาดยามค่ำคืนทำการละหมาดยามค่ำคืนโอ้ช่างเป็นชายที่ดีเหลือเกินนะฮะเป็นชายที่ดีเหลือเกินที่เหลือเกินเพราะอะไรเพราะอามันมีความรู้แล้วก็อามันละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยคืออามันละหมาดยามค่ำคืนนะละหมาดปกติทำมันโอ้ทำแน่นอนอยู่แล้วนะจะเรียกว่าจะเป็นเนียมรจุนเป็นชายที่ดีต้องปฏิบัติอามันวะกอลาอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามลิรอจุลมินอัศฮาบิฮิอัศฮาบินนบีละท่านรอซูลุลลอฮ์อะลัยฮิศอลาตุวัสสลามได้กล่าวลิรอจุลนะกับชายคนนึงมินอัศฮาบิฮิจะบรรดาซอฮาบะห์มิสหายของท่านรอซูลท่านได้กล่าวว่ายาฟูลานโอท่านเอ้ยฟูลานนี่เป็นคำที่เปรยในการเรียกชื่อของคนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ปัญญาโอ้ท่านเอ้ยลาตุกซิรอันนาวมบิลไลลีท่านเนี่ยอย่านอนให้มากนะคือท่านอย่าทำให้มากกับการนอนลาตุกซิรอันนาวมาอย่าทำให้มากกับการนอนบิลไลลีในยามค่ำคืนอย่านอนมากในยามค่ำคืนฟะอินนะกัสรตันนอมิบิลไลลีไอฟิลไลลีเพราะการนอนมากในยามค่ำคืนคือไม่ตื่นขึ้นมาในการปฏิบัติอามันอิบาดะไม่ตื่นมาละหมาดเกียมุลเลยไม่ตื่นขึ้นมาในการดิกริกุลอในการอ่านกุรอานนะหรือในการทบทวนวิชาความรู้ก็แล้วแต่เพราะว่าการนอนเนี่ยมันคืนมากเนี่ยตาดาวซอฮิบะฮูฟะกีรันตาดาวไอตัตรุกุแต่ที่ยากับไปหากัสุนงนะเพราะการนอนมากเนี่ยจะปล่อยซอฮิบะฮูกับซาบุนนอมีบิเลนกับผู้ที่นอนยามค่ำคืนเนี่ยมากจะปล่อยฟาตีรอนปล่อยให้อยู่ในสภาพเป็นคนยากจนความดีเยามันกิยามาตีมันเกียมการนอนมากยามคืนเนี่ยจะทำให้คนนอนมากเนี่ยปล่อยให้กลายเป็นคนยากจนในวันเกียมคนยากจนความดีนะคนยากจนความดีก็คือคนยากจนผลบุญนะยากจนในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะมีความร่ำรวยเนี่ยจะถามว่าเราร่ำรวยอะไรรวยทรัพย์สินเงินทองใช่ไหม
รวยทรัพย์สมบัติใช่ไหมเราต้องรวยอามัลต้องร่ำรวยความดีในวันเกียมะเราก็จะเป็นคนมีความร่ำรวยนะมีความดีงามมากมายเสียเหลือเกินแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เราเนี่ยได้มุลกุลอะซีมได้ทำการครอบครองที่ยิ่งใหญ่ครอบครองใหญ่ก็คือได้ครอบครองที่ดินในสวรรค์ได้ครอบครองที่ดินสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากว่าเขาได้ทำการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ดิกิดดิกุลลอฮ์กับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะทุกครั้งที่กล่าวแต่ละคำเนี่ยเราตระหนักมาแล้วกันในปู่อินพารัมขึ้นมาในสูงสวรรค์ตอนนี้รู้กี่พันกี่หมื่นต้นแล้วนะทั้งชีวิตนะฮะอย่าลืมว่าต้นอินพารัมที่ถูกปลูกขึ้นมาพื้นที่ในสวรรค์เนี่ยมันคิดถึงเราแม้จะต้องลงรกก็ตามก็คิดถึงเรานั่นคือมุลกุลอะซีมการที่เราได้ครอบครองที่ยิ่งใหญ่คือครอบครองที่ดินในสวรรค์แม้ในโลกดุนยาแห่งนี้เป็นคนที่ยากจนที่ก็ไม่มีจะอยู่ที่ดินก็ไม่มีจะอยู่ยากจนเหลือเกินแต่ในสวรรค์ล่ะอัลลอฮ์ช่างกว้างขวางนะไกลลูกหูตาเลยมองไปนะในส่วนสวรรค์นั้นมีสิ่งอำนวยสุขมากมายเสียเหลือเกินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตระเตรียมเอาไว้ให้แก่เขาในวันเกียมะห์นี่นะคนรวยจริงคนรวยจริงแต่ถ้าหากว่าในเรื่องดุนยาเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองมากมีที่ดินเยอะหลายไร่เป็นร้อยไร่นะเป็นพันไร่แต่ไม่ได้ตระเตรียมเอาไว้อะไรไว้เลยในวันเกียมะห์ไปจับจองมุลกุลอะซีมนะไปจับจองที่ได้ครอบครองที่ยิ่งใหญ่คนนั้นเป็นคนที่ฟากีรอนเยาวันเกียมะเป็นคนที่มีความยากจนในวันเกียมะนะยิ่งจะลงโลกแล้วในวันอะซูบิลลาห์ไปกันใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นซิกิรดิกุลลอฮ์ให้มากๆนะฮะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นท่านอบูฮุรอยเราะห์กำลังปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้แต่เราสุรเดินผ่านนะเวลาท่านกำลังทำอะไรฉันปลูกต้นไม้ของฉันเนี่ยถ้าเราสุรเลยแนะนำเอาไม้แหละฉันจะแนะนำท่านสิ่งเพาะปลูกที่ดียิ่งกว่าที่ท่านได้ทำการปลูกท่านดูว่าเราบอกเอาสิครับถ้าเราสุรจึงกล่าวว่าการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรทุกถ้อยคำที่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มลาอิกะห์ปลูกในมันหนึ่งต้นอัลฮัมดุลิลลาห์ปลูกอีกหนึ่งต้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีกหนึ่งต้นอัลลอฮุอักบัรหนึ่งต้นบางรีวายะห์บอกว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ก็ปลูกหนึ่งต้นเหมือนกันนะอย่าถามว่าเรากล่าวถ้อยคำนี้ในมากี่ครั้งแล้วหลังละหมาดเรากล่าวอย่างละ3 นะรวมกันเป็นเท่าไหร่ฮะ99ต้นอินพาลัมเราจับจองวุริดมีดิกันแล้วเท่าไหร่แล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะเป็นต้นอินพาลัมไม่ใช่ต้นเล็กในสวนสวรรค์ใหญ่มากนะฮะที่ดินไม่ใช่ที่ดินเล็กๆนะกว้างขวางมากเรียกว่ามุลกุลอะซีมนะการได้ครอบครองที่ยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารวยขอให้รวยในวันเกียมะถ้าเราจนอย่าให้จนในวันเกียมะนะจนวิชาความรู้จนอามันอิบาดะห์วะนะยะบิลลาห์ثم قال أيها الولد من الليل ومن الليل فتحجد به أمر ثم قال أيها الولد من الليل ومن الليل فتحجد به أمر
وبالأسحارهم يستغفرون شكرا والمستغفرين من أسحار ذكرا والله سبحانه وتعالى أعلم طبعا عقيدة تنبيت لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين كان الإمام الباجوري تنديك وانيلي سلفي في التوحيد وجاجب في حقه تعالى وجاجب أي أقلا وجب جمبين جتنمي ينين تندان خواسي بنجاك رب في حقه تعالى ني ستي كون الله تعالى كوني ذات كون الله تعالى ในสิทธิของอัลลอฮฺตะอาลาอัลกิยามุบินนัฟซีดำรงด้วยพระองค์เองอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยดำรงด้วยพระองค์เองก็คืออัลลอฮฺตะอาลาไม่พึ่งพาสิ่งใดนะอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่พึ่งพาสิ่งใดไม่พึ่งพาสิ่งใดไม่พึ่งพาผู้ที่มาสร้างพระองค์ให้เกิดขึ้นมาเพราะอัลลอฮฺตะอาลานั้นเนี่ยทรงมีมาตั้งแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่ดับสูญสลายอัลกิยาวินนัฟซ์ตรงกับพนามว่าอัลกอนีอัลลอฮฺตรัสงกอนีอัลกอนีก็คืออัลลอฮฺไม่พึ่งพาสิ่งใดอัลกอนีถ้าแปลตรงตัวภาษาไทยก็คือผู้ที่ร่ำรวยร่ำรวยเนี่ยเราคิดว่าร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวคนรวยเนี่ยไม่พึ่งพาสิ่งใดไม่พึ่งพาผู้ใดนะฮะรวยตรงนี้คือรวยทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งมีกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ตะอาลารวยก็คือไม่พึ่งพาสิ่งใดดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอัลลอฮุสซอมัดอัลเลาะห์ผู้เป็นที่พึ่งนะอัลเลาะห์เป็นที่พึ่งหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่พึ่งพาสิ่งใดและทุกสิ่งนั้นพึ่งพาพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาไม่พึ่งพาสิ่งใดก็เมื่อเพราะว่าอัลลอฮฺตะอาลาอัลกิยามุบินนัฟซ์อัลลอฮฺตะอาลาทรงดำรงอยู่ด้วยกับพระองค์เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอินนัลลอฮะลากอนียุนอานิลอาลามีนแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นลากอนียุนไม่ต้องการพึ่งพาอันินอาลามีนจากบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายจากบรรดาสากลโลกหรือสิ่งทั้งหลายอัลลอฮฺตะอาลากอนีไม่พึ่งพาสิ่งใดนะเพราะพระองค์นั้นยังไงครับดำรงในพระองค์เองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกล่าวดุอาอัลลอฮุมมะอันตัลอัลลอฮุมมะอันตัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอันตัลกอนีอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อันตัลลอฮ์ถ้าจริงพระองค์คืออัลลอฮ์คือพระเจ้าลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอิลลาเว้นแต่อันตัลกอนีเว้นแต่พระองค์เท่านั้นอัลกอนีอยู่กอนีก็คือผู้ที่ไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดนะอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดมันจะการพาสิ่งใดนั่นคือลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ต้องการสิ่งใดเนี่ยไม่ต้องการสถานที่นะฮะไม่ต้องการผู้ที่จะมาสร้างวะมะอานะฮูดูการอธิบายวะมะอานะฮูมะนะอัลกิยามุบินนัฟซ์ความหมายของอัลลอฮ์ทรงดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองนั้นเนี่ยก็คืออันนะฮูตะอาลาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยลายัฟตะกิรุอิลามะฮัลลินอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีความต้องการลายัฟตะกิรุอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีความต้องการพึ่งพาอิลามะฮัลลิน
ไอ้ดาเตนยากูบูบีอัลลอฮฺตะอาลาไม่ต้องการดาหนึ่งดาใดเพื่อดำรงอยู่อัลลอฮฺตะอาลาไม่ต้องการดาหนึ่งดาใดเพื่อดำรงอยู่นะเพราะถ้าอัลลอฮฺตะอาลาต้องการดาหนึ่งดาใดอยู่แสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นสิฟัตเพราะสิฟัตคืออะไรครับคือสิ่งที่ดำรงอยู่ที่ดาอันนี้คือสิฟัตลักษณะนะฮะถ้าอัลลอฮฺตะอาลาดำรงอยู่ที่ดาหนึ่งพึ่งพาดาหนึ่งแสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นสิฟัตถ้าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นสิฟัตเป็นคุณลักษณะมุสตะฮีนเป็นไม่ได้เพราะอัลลอฮฺตะอาลาคือดานะที่มีบรรดาสิฟัตบรรดาคุณลักษณะต่างๆมากมายที่ดำรงอยู่ที่ดาของอัลลอฮฺตะอาลานะสิฟัตที่ดำรงที่ดาของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเกณฑ์แท้ของการดำรงอยู่เนี่ยเราไม่รู้นะว่าแก่นแท้ยังไงเราไม่รู้นะคุณลักษณะสิฟัตของอัลลอฮฺตะอาลาดำรงอยู่ที่ดาของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยไม่ใช่ดำรงอยู่แบบคุณลักษณะดำรงอยู่กับสิ่งที่เป็นรูปร่างไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าคุณลักษณะนั้นไปติดไปอาศัยนะอยู่ที่ดาของอัลลอฮฺตะอาลาไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นเราจะใช้ว่าสิฟัตของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่ดาตของอัลลอฮ์พูดอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าสิฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยสิฟัตอัลกุดรอสิฟัตอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสามารถเนี่ยไปเกาะไปติดอยู่ที่ดาตของอัลลอฮ์ตะอาลาก็ไม่ได้เพราะว่าการไปอาศัยอยู่การไปเกาะอยู่ไปติดอยู่เนี่ยเป็นลักษณะของสิ่งเป็นรูปร่างอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้เป็นรูปร่างนะฮะดังนั้นคุณลักษณะของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยดำรงอยู่ที่ดาษของอัลลอฮฺตะอาลาการดำรงอยู่เราไม่รู้ถึงการแก่นแท้นะเราก็เลยไม่ต้องไปคิดมันนะดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยไม่ต้องการมาฮัลก็คือไม่ต้องการสถานที่ถ้าเราไปว่ามาการนี่ก็ได้เหมือนกันโอ้เราองค์สุรุปมาการอัลลอฮฺตะอาลาไม่ต้องการสถานที่ก็คืออัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ต้องการสถานที่อยู่หรือมาฮันตรงนี้คือความหมายดาตินอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการดาตเพื่อจะไปดำรงอยู่เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่สิฟัตเพราะว่าสิฟัตนั้นจะดำรงอยู่ที่ดาตถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาดำรงอยู่ที่ดาตด้วยต้องการดาตดำรงอยู่แสดงอัลลอฮ์เป็นสิฟัตมุสตะฮีนเป็นไปไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาจะเป็นสิฟัตนะอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นดาตที่มีบรรดาสิฟัตคลาสต่างๆดำรงอยู่ที่พระองค์เช่นสิฟัตกุดรออัลลอฮ์ตะอาลาทรงดิฉันภาพสามารถอันอิรอดะอัลลอฮฺตะอาลาทรงเจตนาอัลอิลมูอัลลอฮฺตะอาลาทรงรับรู้ซึ่งเป็นบรรดาคุณลักษณะที่ดำรงที่ดาษของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาไม่ต้องการสถานที่นี่สำคัญมากนะฮะเพราะอัลลอฮฺตะอาลาทรงดำรงพระองค์เองดังนั้นถ้าหากว่าเราไปมีหลักเอติกอนหลักเอติกอนจิตมั่นว่าอัลลอฮฺตะอาลามีสถานที่อยู่มีฐานที่อยู่นะแสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลามิได้ดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองแสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลาพึ่งพาสิ่งอื่นพึ่งพามะคลุกพึ่งพาสิ่งถูกสร้างนะฮะสถานที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะคลุกที่ถูกสร้างขึ้นมาเช่นอารัชบัลลังหรือเป็นที่ว่างที่ว่างก็เป็นสถานที่เหมือนกันนะที่ว่างก็เป็นสถานที่เหมือนกันดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงไม่ต้องการสถานที่อยู่ไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นอารัชบัลลังหรือเป็นสถานที่ว่างก็ตามนะอัลลอฮฺตะอาลาไม่ต้องการสถานที่อยู่นะเพราะอัลลอฮฺตะอาลาเป็นพระเจ้าพระเจ้าคือใครครับความหมายพระเจ้าก็คือผู้ที่ไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดและทุกสิ่งต้องการพึ่งพาพระองค์นั่นคือพระเจ้าสถานะความเป็นพระเจ้ามี2 อย่าง 1. ผู้ที่ไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใด 2. ทุกสิ่งต้องพึ่งพาพระองค์ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่พึ่งพาอัลลอฮ์ทุกสิ่งต้องพาอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างนะไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่สร้างนะทุกสิ่งอัลลอฮฺตะอาลาสร้างมันคือลักษณะของความเป็นพระเจ้าถ้าอัลลอฮฺตะอาลานั่งบนบัลลังก์แสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลา
พึ่งพามัคลุกอัลเลาะห์ตะอาลาพึ่งพามัคลุกเนี่ยนั่นไม่ใช่ลักษณะของพระเจ้านะฮะแสดงว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องพึ่งพาบัลลังก์ด้วยเนี่ยแสดงบัลลังก์ไม่ธรรมดาเนี่ยบัลลังก์จะมีฐานะที่เหนือกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเพราะอัลเลาะห์ตะอาลายังต้องพึ่งพานะฮะเพราะฉะนั้นหลักอะกีดะห์เนี่ยนะเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีต้องระมัดระวังให้ดีท่านอิหม่ามชาฟิอีนี่ท่านได้กล่าวนะท่านได้กล่าวมานิอัตตะกะดะอันนัลลอฮะจาลิซุนอัลอัรชกะฟะรผู้ใดก็ตามที่อิอ์ติกอดยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลานี่นั่งบนบัลลังก์นี่เขาเป็นกาเฟรเขาเป็นกาเฟรดังที่ท่านกอดีฮุเซนได้ทำการนัสระบุเอาไว้จากระบุของอิหม่ามชาฟิอีเป็นกาเฟรทำไมเป็นกาเฟรเพราะอะไรเพราะว่าไปขัดคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาไปขัดอันกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะละกอนิยุนอัลอาลามีนอัลลอฮ์ตะอาลาไม่พึ่งพาสิ่งใดนะพึ่งพาสิ่งใดแต่เราบอกอัลลอฮ์นั่งบนบัลลังก์แต่อัลลอฮ์ตะอาลาพึ่งพาบัลลังก์นะถ้าเกิดเราไปปฏิเสธอันกุรอานนะการที่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องการฐานที่อยู่ต้องการอารัชเพื่อที่ไปนั่งไปสถิตไปอาศัยอยู่นะเมื่อเราจะใช้ศัพท์ใดก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะนั่งเนี่ยนะมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับสิ่งถูกสร้างที่ต้องการฐานที่อยู่มันก็จะไปขัดกับอัลกุรอานที่บอกว่าไลซากะมิธลีชัยอ์อันไม่มีสิ่งใดคล้ายเหมือนกับพระองค์นะไม่มีสิ่งใดคล้ายเหมือนกับพระองค์ถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการฐานที่แสดงว่าลักษณะการที่เป็นลักษณะของอะไรครับของสิ่งเป็นรูปร่างนะของสิ่งที่เป็นรูปร่างนะฮะดังนั้นผู้ใดที่อธิกรยึดมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นรูปร่างประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ผู้นั้นเป็นกาเฟรนะผู้นั้นเป็นกาเฟรไม่ใช่เป็นมุสลิมนะฮะพอไปขัดกับอันกวานขัดแล้วก็เยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะระวังให้ดีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไงอัลลอฮุมมะอันตัซซาฮิรุฟะไลซะฟาวกะชัยอ์อันวะอันตันบาตินุฟะไลซะดูนะกะชัยอ์อันโออัลลอฮ์พระองค์เนี่ยอัลลอฮิรพระองค์ทรงสูงส่งไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือพระองค์วะอันตันบาตินุพระองค์นั้นทรงลี้ลับฟะไลซะดูนะกะชัยอ์อันดังนั้นไม่มีสิ่งใดอยู่ใต้พระองค์หรือไม่มีสิ่งใดอยู่ต่ำกว่าพระองค์นะอารัชก็ไม่อยู่ใต้อัลลอฮ์นะหรือมัคลุกไม่ได้อยู่ต่ำจากอัลลอฮ์อยู่ใต้อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่การมีของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นหายกัดกันแท้และความจริงนะและความจริงแต่เราทำการเอติกรยึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีบดาคุณลักษณะของพระองค์นะอัลกิยามุบินนัฟส์ลายัฟตะกุอิลามะฮัลลินวะลาอิลามุคอสซิซินวะลาอิลามุคอสซิซินและอัลลอฮ์ตะอาลาวะลาเนี่ยต้องไปยังลายะวะลาอิลายัฟตะกิรุวะลายัฟตะกิรุและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่ต้องการนําข้อสิเซนไอ้มูจิดินอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการผู้ที่มาสร้างพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ต้องการผู้ที่มาสร้างพระองค์นะเพราะลักษณะสิ่งที่ต้องการผู้สร้างลักษณะของใครลักษณะของสิ่งถูกสร้างลักษณะของมะคะลักษณะของเราเนี่ยต้องการอัลลอฮ์ตะอาลานะมาเป็นผู้สร้างเราให้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ได้โดยต้องพึ่งพาอัลลอฮ์ในทุกเสี้ยววินาทีไม่มีสักวินาทีใดเลยที่เราพึ่งพาตัวเองอันนี้หายกันนะไม่มี
สักวินาทีใดที่เราพึ่งพาตัวเองทุกเสี้ยววินาทีเราพึ่งพาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะทุกเสี้ยววินาทีพึ่งพาอัลลอฮฺตะอาลานั่นคือลักษณะของมนุษย์ลักษณะของมรรคโลกนะฮะคือการพึ่งพาอัลลอฮฺนะฮะคือการพึ่งพาอัลลอฮฺส่วนอัลลอฮฺตะอาลาไม่พึ่งพาสิ่งใดพอเรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นความตะกบรจะไม่เกิดขึ้นความรู้สึกลำพองตนจะไม่เกิดขึ้นความสุขอุจุบลำพองตนจะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคนตะกบรคือคนที่ยึดติดกับตัวเองคนอายุคนอุจุบก็คือคนที่รู้สึกยึดติดพึ่งพาตัวเองเลยตัวเองเจ๋วตัวเองดีกว่าคนอยู่คนนี้คนตะกบรพวกที่ลืมอัลลอฮ์แต่ว่าคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเนี่ยพึ่งพาอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเขาทำความดีหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะส่งกลับไปอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหมดความตะกบรความอุจุบลำพองตนกิริยาโอ้อวดก็จะไม่เกิดขึ้นมาเข้ามาตอฮีดต่อวะดิดดูฮูดิดดูอัลกิยามบินัฟส์ตรงกันข้ามกับอัลลอฮ์ดำรงด้วยพระองค์เองเนี่ยคือสมุตะฮีลนะอัลอิห์ติญาจูอิลันมาฮัลลิวัลมุคอสซิซีก็คือการที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นมีความต้องการที่จะไปอยู่ในดาดหนึ่งต้องการที่อยู่ในดาดหนึ่งสิ่งที่อยู่ที่ดาดหนึ่งเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าซีฟ่าเรียกว่าซีฟ่าเรียกว่าคุลสานะซึ่งคุลสานะเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันอาสนะสองประเภทลักษณะที่อยู่กับสิ่งถูกสร้างลักษณะที่ไปอยู่กับสิ่งถูกสร้างเรียกว่าอารอดนเรียกว่าอารอดนเรียกว่าคุณลักษณะที่อุบัติที่เพิ่งมีใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่สิ่งถูกสร้างเช่นสีขาวไปอยู่ที่สสารนั้นสสารนี้นะสีเขียวสีดำมาอยู่ที่สสารทั้งหลายมาอยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่ไม้อยู่ที่สิ่งต่างๆนะนั่นคืออารอดนต่อมาคุณลักษณะที่ดำรงอยู่ที่ดาตของอัลลอฮฺตะอาลาคุณลักษณะที่ดำรงที่ดาตของอัลลอฮฺตะอาลาเรียกว่าซีฟะเรียกว่าซีฟัตนั้นคุณลักษณะที่ดำรงที่ดาของอัลลอฮฺตะอาลาเรียกว่าซีฟัตคุณลักษณะที่อาศัยอยู่ที่มรรคโลกเรียกว่าอารอดนอารัตคุณลักษณะอุบัติคุณลักษณะอุบัติคือคุณลักษณะที่เพิ่งมันเกิดขึ้นส่วนซีฟัตที่ดำรงที่ดาของอัลลอฮฺตะอาลาคือคุณลักษณะหรือซีฟัตที่มีมาตั้งแต่เดิมหรือมีจุดเริ่มต้นนั้นเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นอิห์ติญาจุลมะฮัลพึ่งพาไปยังมะฮัลคือไปยังดาสถานไปดาดหนึ่งนะฮะเพราะถ้าอัลลอฮฺตะอาลาพึ่งพาดาสแสดงอัลลอฮฺเป็นฮะเป็นซิฟาอัลลอฮฺไม่ได้เป็นซิฟัตอัลลอฮฺคือดาดนะที่มีบรรดาซิฟาบรรดาคุณลักษณะต่างๆดำรงที่ดาดของอัลลอฮฺสุบานุตะอาลานะหรืออิลันมะฮัลความหมายคือสถานที่ก็ได้นะมีปัสโซนาบอกว่าอำนาจคือฐานที่นะก็ได้เหมือนกันอัลลอฮฺตะอาลาไม่ต้องการพึ่งพาอยู่ในฐานที่ใดเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺตะอาลาไม่เปลี่ยนแปลงอัลลอฮฺตะอาลาไม่เปลี่ยนแปลงแต่อัลลอฮฺตะอาลานั้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงก่อนที่อัลลอฮฺตะอาลาจะสร้างมัคลุกสร้างฐานที่อัลลอฮฺตะอาลาไม่มีฐานที่เมื่ออัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้างสถานที่อัลลอฮฺตะอาลายังคงมีอยู่เหมือนเดิมมีลักษณะอยู่เหมือนเดิมมีฐานะเหมือนเดิมโดยที่ไม่มีสถานที่นะฮะเพราะอัลลอฮฺตะอาลาอัลกิยามินัฟส์ดำรงด้วยพระองค์เองไม่ต้องการพึ่งพาอาศัยสิ่งใดวัลมุคอซีซีเป็นไปไม่ได้ดิดดูตรงข้ามการที่อัลลอฮฺตะอาลาต้องการมุคอซิสต้องการผู้ที่มาสร้างพระองค์ให้เกิดขึ้นมาไปก็ไม่ได้
นะฮะแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีผู้สร้างให้พระองค์บังเกิดขึ้นมาแสดงว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพึ่งพาผู้นั้นเพื่อพระองค์บังเกิดขึ้นมาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ต้องการผู้สร้างเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมีมาตั้งแต่เดิมโดยที่ไม่มีจุดเริ่มต้นเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลามีมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงมีผู้ใดมาสร้างพระองค์แต่อัลเลาะห์ตะอาลาต่างหากเป็นผู้ที่สร้างสิ่งทั้งหลายให้มาเกิดขึ้นมาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างพึ่งพาล้วนพึ่งพาอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีเลยที่ไม่พึ่งพาอัลลอฮฺไม่มีเลยที่ตัวตนของทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งพาตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนพึ่งพาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัดดะลีลุอะลาซาลิกะหลักฐานมุสลิมดังกล่าววัดดะลีลุหลักฐานอะลาซาลิกดังกล่าวอัลกิยามบินัฟซหลักฐานบนสิ่งนั้นกล่าวคือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเนี่ยดำรงด้วยพระองค์เองอันนะฮูอันนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาละวิห์ตาจาอิลามะฮัลลินไอซาตินยะกูมุบิฮาหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการสถานที่นี่คือต้องการดาดนี่เพื่อดำรงอยู่ละกานะซิฟะตันไอละกานัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ตะอาลานั้นสิฟัตกลายเป็นสิฟัตไปพอสิฟัตคืออะไรครับคือสิ่งที่มีดำรงอยู่ที่ด้านของอัลลอฮ์ตะอาลานะแต่นั้นถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาต้องการดำรงอยู่ที่ด้านหนึ่งแต่อัลลอฮ์กลายเป็นสิฟัตมุสตาฮีลเป็นไปไม่ได้นะวะกาวนูฮูสิฟัตันมุฮาลุนวะกาวนูกาวนัลลอฮ์และการที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นสิฟัตันเป็นสิฟัตเป็นคุณลักษณะที่ต้องการพึ่งพานะด้านหนึ่งมูฮาลนมุสตาฮีลเป็นไปไม่ได้นะพูดเป็นไปไม่ได้อัลเลาะห์ตะอาลาก็คือสัตว์ที่ไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดวะลาวิฮตาจาอิลามุคอสซิซินวะลาวิฮตาจาตะจัลลอฮ์ถ้าว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นมีความต้องการอิลามุคอสซิซินไอมูจิดินอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการผู้ที่สร้างนะหากเราตะอาลาต้องการผู้ที่สร้างให้พระองค์มาเกิดขึ้นมาละกานะฮาดีซันละกานัลลอฮ์แน่นอนยอมเราแน่นอนอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะฮาดีซเป็นสิ่งบังเกิดใหม่นะสิ่งบังเกิดใหม่เนื่องจากว่ามีผู้หนึ่งมาสร้างพระองค์มาเกิดขึ้นมาใหม่วะกาวนูฮูฮาดีซันมุฮาลุนวะกาวนูกานัลลอฮ์และการที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นฮาดีซันบังเกิดขึ้นมาใหม่มุฮาลุนเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงมีคุณลักษณะอัลกิยามบินนัฟส์ดำรงหรือพงเองปฏิเสธกันนะครับการที่องค์ทรงพึ่งพาสถานที่หรือด่านหนึ่งหรือต้องการพึ่งพาผู้ที่มาสร้างพระองค์บทไปทุมมะกอลวะจาจิบุฟีฮักกิฮิตะอาลาอัลวะฮดานียะตุفي الذات وفي الصفات وفي الأفعال والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم